เอาละครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมสไลด์สปาร์คนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Minecraft นะครับวันนี้เราอยู่กับแบบที่มีชื่อว่า Hero Bryce Hotel นะครับหรือว่าโรงแรมของ Hero Bryce นั่นเองนะครับก็แบบนี้เป็นแบบแนวเฮอร์เรอร์นะครับหรือว่าแม่ผีอย่างที่น้องๆคุ้นหูคุ้นตากันเป็นอย่างดีนะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาเริ่มเล่นกันเลยนะครับโอเคเดี๋ยวมาอ่านป้ายกันก่อนนะว่ามีอะไรกันบ้างนะเช็คเสียงกงเสียงเกมก่อนที่สำคัญออโต้จัมป์เนี่ยต้องปิดตลอดเลยนะฮะปิดป่าววะเดี๋ยวผมปิดอยู่หรือเปล่าโอเคปิดก่อนเลยฮะโอเคป้ายเนี่ยคลิก here for you โอเคกดก็จะเหมือนกับทุกๆแมปนะฮะ turn music off ผมปิดแล้วปรับซาวทุกอย่างเป็น on อันนี้คือแสงใช่ไหมปรับเป็น75ตามเขาหน่อยแล้วกันนะครับ75หรือว่าสูงกว่านั้นเอา101แล้วเอาเต็มเลยแล้วกัน playing multiplayer will mess up the map อะไรเนี่ยผมเล่นคนเดียวอ่ะ click here for you อ๋อเหมือนกันใช่ไหมโอเคมันไม่สร้างโดย lot 007นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยฮะโอเคก็ก่อนที่เราจะไปเล่นเนี่ยก็อย่าลืมฝากกระทืบไลค์คลิปนี้เยอะๆนะครับไปดูแมป begins โอ้โหแมปเรื่องนี่ว่ะ story you are out exploring ผมเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะครับยาวเลยโอเคฮะเอาเราตื่นมาได้อย่างไรเนี่ย new objective find a bed and go to sleepอ๋อให้หาเตียงนะฮะโอเคโหตอนนี้เราอยู่บ้านที่ไหนไม่รู้ฮะบ้านใครไม่รู้เนี่ยหลอนจิตเลยทีเดียวนะครับไม่รู้ว่าจะเจออุ้ยนี่ไงอันนี้เตียงใช่ไหมใช่ป่ะไม่รู้กดแล้วอะไรเนี่ยโอ้ยเสียงมา you start the door up wake you up fire outWhat that sound คือมันประมาณว่าเรานอนอยู่เนี่ยมันมีเสียงอะไรบางอย่างทำให้เราตื่นขึ้นมานะครับเราก็เลยจ้องออกไปข้างนอกเพื่อดูว่ามันคือเสียงอะไรหาต้นตออะไรอย่างงี้ฮะอยู่นอนมีเสียงอย่างเงี้ยก็ตื่นอ่ะตื่นแล้วทำไงอ่ะหาต้นตอเลยครับเสียงอะไรวะอุ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกับไฟอ่ะทำไมจู่ๆมันไฟดับวะเนี่ยThere must be a way to restore เราต้องไปนี่ใช่ไหมต้องไป restore the power ใช่ไหมพลังงานอะไฟฟ้าตอนนี้มันดับ I am เนี่ยใครอยู่ใกล้ๆวะ Hero Bryce เหรอ Hero Bryce เหรอจ๊ะ Find a way to turn the power back on ก็ตอนนี้เราต้องหาทางที่จะไปเปิดสวิตช์ไฟนะครับผมทำให้มันไฟมันกลับมาติดอ่ะนะฮะโอ้กลัวว่ะแม่งเอ้ยอะไรวะเนี่ยคีย์รูม KY เหรอทำไมตรงกลางไม่ทำไมวะตรงกลางน่าจะใส่ตัว U นะฮะถึงจะเฟี้ยวเลยนะฮะ Storage อันนี้เป็นห้องเก็บของ Security รูมอันนี้ห้องยามนะครับอะไรอย่างงี้ Security นะครับโอเคลงไปโอ้โหยัดเคหลอนจิตกันเลยทีเดียวนะฮะไม่รู้ว่าจะเจอผีเจอฮีโร่บงฮีโร่บายหรือเปล่านะฮะอันนี้ใช่ไหม Erectition Erecticon Baker โอเคตอนนี้ไฟกลับมาสว่างแล้วนะฮะกลับมาติดแล้วลุกราว For a way to escape ก็ตอนนี้เราต้องหาทางที่จะออกจากโรงพยาบาลเอ้ยไม่ใช่โรงพยาบาลดิออกจากโรงแรมของฮีโร่บายให้ได้นะฮะแต่ตอนนี้ผมยังไม่เจอเจ้าของโรงแรมเลยวะเจ้าของโรงแรมไปไหนวะ นะฮะอุ้ยอันนี้ห้องเก็บของอ่ะดูเฮ้ยstone miner can break stone brick โอเคอันนี้สามารถทำลายอิฐได้ใช่ไหมไม่รู้อ่ะผมเจออะไรผมเก็บแล้วตอนนี้เก็บหมดนะครับโอเคแล้วมันตอนนี้เราไม่เจอเจ้าของแรมนะอยากเจอเจ้าของแรมว่ะมันอยู่ไหนวะแต่มันบอกอยู่ใกล้ใช่ป่ะผมก็อยากเจอเหลือเกินนะครับว่ามัน
อยู่ที่ไหนนะเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนก่อนดิชั้นบนสุดอ่ะมันก็คือห้องมันก็คือจุดเริ่มต้นที่เรามาเนี่ยมาอันนี้กดแล้วไม่มีอะไรใช่ไหมอ๋อนี่ก็ไม่มีอะไรโอเคสงสัยจะต้องลงข้างล่างหรือเปล่านะห้องนี้ป่าววะต้องหากุญแจป่ะหากุญแจมาไขที่ป่าววะเนี่ย KY room เนี่ยนะครับ storage security room อันนี้มันเป็นห้องยามห้องกาดอะไรเงี้ย security เอ้ยนี่ไงนี่โอ้เนียนเลยนะแหมมีทางลับไม่บอกโอ้แล้วทางยาวอย่างนี้เรียบร้อยเจอแน่นอนนะฮะ100%ผมรับรองเลยทางยาแบบนี้ผมโคตรเกลียดเลยนะฮะโคตรเกลียดเลยอ่ะผมพูดมากผมขออภัยนะผมกลัวเสียวอ่ะไม่ได้กลัวหรอกมันเสียวนะฮะลูกไลท์ไอเมนิส the key for this โอ้โหต้องหากุญแจมาปลดล็อกประตูนี้ใช่ไหมเนี่ยแล้วกุญแจที่ไหนอ่ะแล้วกุญแจมันอยู่ไหนอ่ะประเด็นนะครับกุญแจหาจากไหนครับพี่ต้องบอกผมด้วยนะผมไม่รู้เดี๋ยวเดินไปหากุญแจก่อนเอ้ยนี่ไงห้องนี้อ๋อนี่ไงคีย์รูมนะฮะอ้าวตอนแรกประตูนี้มันไม่เปิดใช่เหรอมันเปิดได้ไงวะงงนะครับงงเลยเปิดได้ไงนะฮะอยู่ๆก็เปิดแล้วปลดล็อกไงอ่ะที่ขวาเหรอใช่ป่ะอยู่ที่อ๋อโอเคโอ้เวรกรรม What the heck is that อันนี้มันแท่นบูชาอันเชิญฮีโร่บายนะครับเนี่ยแท่นอันเชิญฮีโร่บายที่อันเชิญดีกว่าจะเรียกแท่นก็ได้แล้วแต่โอเคคือผมต้องจุดใช่ไหมผมต้องจุดใช่ไหมจุดแล้วเฮ้ยไฟดับได้ไงวะเฮ้ยฮิโรบายโอ้ตกใจหมดเลยน่ากลัวมากเฮ้ย What the crap is happening What did I just see โอ้เมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยเฮ้ยเมื่อกี้ผมเห็นแล้ววะโอ้โอเคไปปากลัวด้วยอินดี้เนาะแมปผีมีปากลัวให้เล่นด้วย Hello friend ใครวะ Who are you มึงเป็นใครวะ I am him ฉันชื่อ him เหรอนายต้องการอะไรเฮ้ยโอ้โหตกใจหมดโอ้โหมีการปลอมชื่อด้วยนะเอาจบแล้วเหรอโอ้จบเร็วมากเลยฮะโอเคแบบนี้ก็เป็นแบบผีสั้นๆนะครับเป็นเนื้อเรื่องสั้นๆไม่ได้ยาวนะครับผมนะโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ